จังหวัดเรามาช่วยกันต่อนะคะก็จะเป็นความคืบหน้ากรณีโครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านหนองตัวแปบนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก่อนหน้านี้ร้องเรียนมาที่รายการสถานีประชาชนเราลงพื้นที่ไปปรากฏว่าตอนนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะผู้รับเหมาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตรวจรับงานนะคะตอนนี้ก็ยังเบิกเงินไม่ได้เลยค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณประภาสเลิศวิไลรายงานค่ะชาวบ้านหนองถั่วแปบตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เริ่มสูบน้ำเข้าบ่อเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ผลิตน้ำประปาและกักเก็บไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งหลังนายอำเภออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์หนองน้ำสาธารณะที่ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาล่าช้าในโครงการขุดลอกมานานกว่า6เดือนแม้จะสามารถกลับมาใช้ประโยชน์หนองน้ำได้แล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโครงการจะแล้วเสร็จเพราะผู้รับเหมาได้ออกมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการตรวจรับงานของอำเภอและขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างโครงการนี้แต่เดิมมีกำหนดต้องแล้วเสร็จภายในวันที่20พฤศจิกายนปี2562แต่กลับเกิดความล่าช้าและมีการขยายระยะเวลาซึ่งผู้รับเหมาส่งมอบงานวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาจากเอกสารมีการชี้แจงสาเหตุความล่าช้าว่าเกิดจากการขุดเจอชั้นหินและระหว่างขุดลอกก็มีน้ำรั่วซึมจากลำคลองข้างเคียงทีมข่าวตรวจสอบแบบแปลนของโครงการระบุความกว้างความยาวและความลึกของบ่อพร้อมปริมาณดินขุดที่ระบุว่าโครงการนี้จะมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,510.07 ลูกบาศก์เมตรตามรายงานของผู้ควบคุมงานระบุว่าผู้รับจ้างสามารถขุดลอกได้ตามความกว้างความยาวมากกว่าที่กำหนดแล้วแต่ความลึกขุดได้6เมตร50เซนติเมตรน้อยกว่าที่กำหนดคือ8เมตร50เซนติเมตรเพราะตลิ่งจะลาดชันมากเกินไปและอาจเกิดดินสไลด์ผู้รับจ้างจึงเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยการขยายความยาวและความกว้างของบ่อโดยหากคำนวณจากปริมาตรความจุและปริมาณดินขุดผู้รับจ้างสามารถขุดลอกได้เกินกว่าที่กำหนดแล้วซึ่งชาวบ้านหนองถั่วแปบที่มาร่วมสังเกตการก็พึงพอใจและยอมถอนเรื่องร้องเรียนแต่เมื่อถึงขั้นตอนตรวจรับงานคณะกรรมการของอำเภอกลับพิจารณาว่าไม่ผ่านผู้รับจ้างคือหจก.รวมเพื่อน789จำกัดตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการและการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับงานซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอหนองบัวจำนวน3คนประเด็นที่1คือคณะกรรมการปล่อยให้บุคคลภายนอกมาร่วมแสดงความเห็นและกำหนดจุดหรือวิธีในการตรวจวัดซึ่งอาจเป็นการชี้นำคณะกรรมการประเด็นที่2คือวิธีตรวจวัดความลึกของบ่อคณะกรรมการสุ่มเลือกตามจุดที่เห็นสมควรไม่ได้กระจายจุดตรวจวัดให้ทั่วบ่อจึงได้ค่าความลึกเพียง 5.29 เมตรทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจวัดได้ความลึกไม่ต่ำกว่า6เมตร50เซนติเมตรประเด็นที่3คือหากค่าความลึกที่ขุดไม่ได้ตามแบบเป็นประเด็นสำคัญที่ตรวจรับงานไม่ผ่านแล้วเหตุใดคณะกรรมการชุดเดียวกันจึงตรวจรับงานให้แก่โครงการขุดลอกของผู้รับเหมารายอื่นที่หมู่บ้านเวรุวันบ้านฐานทหารและบ้านทุ่งทองซึ่งมีรายงานว่าผู้รับเหมาแต่ละรายก็ขุดได้ค่าความลึกไม่ตรงตามแบบเพราะอุปสรรคทางเทคนิคเช่นกันตั้งข้อสังเกตคณะตรวจรับคือในรูปแบบงานจะมีหลายที่ครับในรูปแบบงานลักษณะเดียวกันผู้ตรวจรับชุดเดียวกันแต่กับส่วนของเราเนี่ยไม่ตรวจรับให้เราแต่ไปตรวจรับให้แบบผู้รับเหมารายอื่นทั้งที่เนื้องานหน้างานแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันเกิดปัญหาเหมือนกันครับในอำเภอหนองบัวซึ่งมารับตำแหน่งหลังช่วงที่เกิดปัญหาเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำเภอ3คนที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการนี้ตามที่มีการตั้งข้อสังเกตมีรายงานว่าไม่พบความผิดปกติพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและรักษาประโยชน์ของทางราชการในส่วนโครงการขุดลอกที่บ้านหนองถั่วแปบขณะนี้ทางอำเภอเตรียมทำการเบิกจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับเหมาตามปริมาณงานเราได้มีการคิดคำนวณแล้วแล้วก็ในขั้นต่อไปก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าคุณเนี่ยจะได้รับค่าจ้างจากทำงานมาแล้วช่วงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเป็นดำเนินงานที่เขาทำนะครับถ้าหากว่าคุณยังสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยนะครับคุณก็แจ้งเรามาเดี๋ยวเราก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า1 2 3มันเป็นยังไงนะครับก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ความโปร่งใสที่สุดให้กับผู้รับจ้างแล้วก็ชาวบ้านที่มีผลในเรื่องผลกระทบหรือว่าทั้ง
ในเชิงบวกลบก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งหมดโครงการขุดลอกหนองน้ำบ้านหนองถั่วแปบตำบลวังบ่ออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ใช้งบประมาณทั้งหมด 492,000 บาทหากจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานที่อำเภอตรวจรับจำนวนเกือบ 230,000 บาทจะมีเงินคงเหลือที่ต้องส่งคืนกว่า 260,000 บาทล่าสุดผู้รับเหมาเตรียมยื่นเรื่องขอให้ทางอำเภอหนองบัวพิจารณาทบทวนรายงานจากคณะกรรมการตรวจรับงานและร้องขอให้มีการลงพื้นที่ตรวจรับงานใหม่อีกครั้งโดยขอให้เชิญหน่วยงานในระดับจังหวัดหรือหน่วยงานกลางที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของอำเภอมาร่วมสังเกตการณ์ประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงาน